พาไปดูค่ะธนาคารสเปอร์แบงค์ของรัสเซียเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเขาบอกอย่างนี้นะคะว่ามาตรการคว่ำบาตรของ EU รอบใหม่ที่มีต่อรัสเซียเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้การดำเนินงานของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ประการใดนะคะพูดง่ายๆว่าเธอทำอะไรฉันไม่ได้ในแนวนั้นสเปอร์แบงค์ค่ะธนาคารรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียระบุในวันนี้นะคะว่ามาตรการคว่ำบาตรใหม่ของยุโรปเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EUเห็นพ้องค่ะให้ตัดธนาคารสเปอร์แบงก์ออกจากระบบธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศหรือ SWIFT นะคะนอกจากนี้ยังมีมติลดการนำเข้าน้ำมันร้อยละ90จากรัสเซียภายในสิ้นปีนี้รวมถึงความพยายามคว่ำบาตรอื่นๆค่ะอย่างเช่นระงับการดำเนินงานจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซียอีก3แห่งแล้วก็ความบาดบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสงครามในยูเครนหวังจะลงโทษรัฐบาลรัสเซียนะคะที่เปิดปฏิบัติการทางทหารพิเศษนะคะในยูเครนแต่ประเด็นที่เขาลดการนำเข้าน้ำมันร้อยละ90จากรัสเซียเนี่ยก็เป็นเหตุผลสำคัญเหมือนกันนะคะที่เราเห็นราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นมาแถลงการของสเปอร์แบงค์เน้นย้ำค่ะว่าธนาคารเนี่ยยังคงทำงานตามปกติเลยแม้จะมีการคว่ำบาตรครั้งใหม่ก็ตามแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าการที่เขาเนี่ยถูกตัดออกจากสวิฟไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์ในการชำระหนี้ระหว่างประเทศในปัจจุบันเพราะการดำเนินงานในรัสเซียก็ไม่ได้พึ่งพาสวิฟอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนไปเมษายนสหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารสเปอร์แบงค์ค่ะซึ่งถือครอง1ใน3ของสินทรัพย์ด้านการธนาคารทั้งหมดของรัสเซียโดยย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยทางสเปอร์แบงก์ก็เคยกล่าวว่าบทลงโทษดังกล่าวเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทจนมาตอนนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของTNNช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ